อ่ะเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องของสามีภรรยาคู่หนึ่งย้อนนิดนึงถ้าเกิดใครเคยดูหนังจีนเนี่ยเวลาเขาร่วมสาบานเป็นพี่น้องร่วมสาบานเนี่ยไม่ได้เกิดวันเดียวกันขอตายวันเดียวกันแล้วก็ดกน้ำชาไปแต่เรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องของสามีภรรยาของประเทศไทยนะครับคือรักกันจริงๆอ่ะเป็นรักแท้ที่ใครต่อใครในชุมชนรู้กันเอาสั้นๆก็คือว่าผู้หญิงที่เป็นเมียเนี่ยตายตอนเช้าผู้ชายที่เป็นผัวตายตามตอนเย็นคือทั้งคู่เนี่ยไม่สบายอยู่แล้วนะครับเนี่ยงานศพเขาก็จัดแล้วก็ตั้งโลงศพคู่กันเป็นเรื่องของภรรยาชื่อว่าพี่สมหวังจันภูงาอายุ58ปีคุณสามีชื่อว่าพี่สวัยสนธิรอดอายุ62ปีทั้งคู่เนี่ยจริงๆมีครอบครัวกันมาก่อนแล้วมาพบรักกันทีหลังใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันมาประมาณ15ปีพอแก่เท่าทั้งคู่ก็ป่วยและทั้งคู่ต่างก็มีลูกนะครับทีนี้ลูกๆเนี่ยเขาก็แยกสามีอยู่บ้านหนึ่งภรรยาอยู่บ้านหนึ่งก็จะได้ดูแลกันสะดวกแต่เขาก็ไปมาหาสู่กันเป็นประจำอ่ะพอหลังๆอาจจะป่วยหนักหน่อยก็เลยอาจจะไปมาหาสู่กันน้อยลงวันดีคืนดีปรากฏว่าพี่สมหวังที่เป็นภรรยาเนี่ยเธอป่วยแล้วเธอก็เสียชีวิตลงก่อนตอนเช้าลูกๆไปเล่าให้คุณพ่อฟังที่เป็นสามีคุณพ่อก็ป่วยอยู่แล้วเสียชีวิตตามเย็นวันนั้นเลยทั้งลูกๆทั้งชาวบ้านบอกนี่แหละรักแท้ของทั้งคู่เขาเคยบอกกับแม่เลี้ยงไว้ว่าถ้าเป็นไรก็จะเป็นไปพร้อมกันแล้วพอหนูไปบอกเขาตอนเช้ากับพี่ชายว่าน้าสมเสียแล้วนะเขาก็เริ่มแบบจะแบบเสียใจมีน้ำตาออกมาแล้วเขาก็พอตอนเย็นป้อนนมเขาแล้วหนูก็มากินข้าวเขาก็หายใจเฮือกสามทีน้องเคยเห็นว่าพอหายใจเฮือกที่สามแล้วก็ไปแล้วพอดีน้องสาวเนี่ยโดนไฟดูดพอโดนไฟดูดไฟลุกจากน้องไฟดูดน้องเสร็จอะเหมือนพ่อช่วยพ่อก็ไปดูเขาก็สิ้นเลยเราก็ไปเขย่าเขาก็ไปแล้วเขาอาจจะรู้ว่าพอดีแม่ตายก็ได้เขาถึงได้ตามค่ะหนูเชื่อในรักแท้ของพ่อกับแม่เขาไม่ได้เกิดในปีเดือนเดียวกันแต่เขารักกันเขาถึงได้ตายในวันเดียวกันค่ะลูกก็ยังบอกเลยแล้วก็เป็นคู่ทุกข์คู่ยากกันจริงๆคือชาวบ้านเองก็คุยกันประมาณว่าเหมือนรอกันอยู่อะรอกันอยู่พออีกฝั่งหนึ่งไปปุ๊บอีกคนหนึ่งก็เลยหมดห่วงแล้วก็เลยตายตามกันไปแล้วอีกอย่างหนึ่งอะฝั่งพี่ผู้ชายที่เป็นสามีเนี่ยก็พูดกับชาวบ้านพูดกับลูกพูดกับเพื่อนบ้านเป็นประจำนะว่ายังไงเนี่ยก็จะขอตายวันเดียวกันกับภรรยาโอ้โหคือรักมากอะก็ขอให้ดวงวิญญาณทั้งคู่ไปเกิดในภพภูมิที่ดีแล้วก็อยู่คู่กันใช่ครับค่ะสมเจตนารมณ์ของทั้งคู่นะฮะนี่ก็เป็นเรื่องที่ไม่ได้ว่าเห็นกันง่ายๆเหมือนกันนะใช่ค่ะรักกันจริงแล้วพูดแล้วก็เกิดอย่างนั้นตามกันไปครับ